ที่ของผมคือมันโดนไปน้อยจริงมาสร้างอย่างได้เลยครับผมของผมเดี๋ยวซีจุดไปก็กัดปีนี้ของผมได้น้อยกว่าครับผมเพราะว่ากลุ่มอีวาได้รับผลกระทบจากการนี้คืออีแม้ข้างนี้นะครับก็หวังไปอีกแม้อีหนึ่งสื่อร้องทุกข์ต่อท่านผู้ว่าเลยครับว่าพี่น้องสื่อส่งพ่อบ้านคนเมืองของเขาสำหรับได้รับโทรศัพท์มาเจ้าบ้านของท่านนะมาเดียวในการรับจากได้รับความจะร้อนอีวาได้รับผลกระทบการขายเป็นสายโทรศัพท์ทางรถไฟสายใช้ใช้มาให้ของรับสื่อทางวัดพี่น้องของเราด้วยนะครับความเป็นรอดที่ทรงเป็นหนังสือนะเนี่ยมันอาจจะเขียนไม่ได้เลยเอาบุคคลอยู่ในระดับหัวทกมายืนยันไว้นะครับว่าทางการรถไฟเมื่อราคาตารางวาละ975 บาทอันนี้คือคูณค่ามาตรฐานแล้วแต่ว่าตารางเดียวกันขึ้นที่ใกล้กันนี้อีกที่เด็ดท่านเป็นของแถมคนหนึ่งเป็นที่แน่เหมือนกันเมื่อเปิดไปตารางวาละคูณค่ามาตรฐานแล้ว2,400สิ่งอันนี้เขามองว่ามันแบบเป็นธรรมกับชาวบ้านนะครับเนาะแล้วมันก็เลยด้วยความที่ว่ามาโปร่งใสของการทำงานของการรถไฟเนี่ยมาได้มีการประกาศการกำหนดราคาการมาตราสัมฤทธิ์เหนือเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความตระหนักในการเป็นตั้งงานในการที่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้รับค่าทดแทนคือคนคิดในราคาบาคิดเป็นตารางวาเหมือนถ้าให้ช่างเป็นคิดนะครับถ้าเราไปก่อสร้างเองเป็นคิดเป็นตารางเมตรละนี่นะครับสมมติตารางเมตรละ6,000-5,000กับเขาอู้ก็สั่งเพื่อเป็นเหมาไปแต่อันนี้คือเจ้าหน้าที่เป็นคิดเป็นอะไรสิ้นส่วนอย่างครับตึกอาคารพาณิชย์นะครับเป็นกับคิดถูกก็คืออาคารพาณิชย์มันใช่ผนังรวมกันใช่คานรวมกันแต่เขาเป็นผู้เดือดร้อนเขาอยู่ในอาคารพาณิชย์เขาไม่สามารถยกอาคารพาณิชย์เนี่ยไปสร้างอันเดียวได้ถ้าสร้างอันเดียวได้พวกไปกลายเป็นตึกกลายเป็นเงื่อนไขของบทตรงครับของทั้งที่เวียนพื้นแห่งครับจะให้รถไฟหรือว่าทั้งผู้เวียนพื้นอ่ะหู้ครับหู้ว่าเขาสามารถเอาเงินตีตรงตีทันหื้อเนี่ยไปสร้างใหม่ได้เพราะว่าทันคิดในราคาตึกหรือว่าอาคารพาณิชย์ที่เหมารวมกันครับผมมันจะให้เกิดปัญหาตรงตีชาวบ้านตรงนี้ตัวนะครับและแห่งอย่างหนึ่งตีดินเนี่ยผมไปเจอว่าคนคิดจากกรมธนารักษ์นะครับกรมธนารักษ์ผมก็ไปคลิกดูตีของผมคือต้นทางนะครับต้นทางทางเข้าตั้งไม่ต่ำนะครับมันราคาอยู่ตารางวาละ 9,000 แต่ของผมอยู่แถวกลางทางกลางทางของผมเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 3,100 แต่ปลายทางคือบ้านสันจุกปุ๊กมันอยู่ที่ 5,300 ครับผมความเจริญคือปุ่นยักคือปุ่นไปตรวจสอบว่าตะใดเจริญกว่ากันมันทำมันปีนผลออกซอยข้างตีบ้านหวายท่านมามดเข้าในเมืองแต่เปิดมาได้ออกซอยสันปุ๊กนะครับแล้วมาถามว่าทำไมตีสันปุ๊กอะได้แพงกว่าของผมคือที่ดินเนี่ยจะคิดจากธนารักษ์มาได้ครับต้องคุณมาต้องมาดูสภาพว่าตรงหั่นอ่ะมันจะเลื่อนกว่ากอมันได้กว่ากอย่างบดีอ่ะครับคือต้นหั่นอ่ะขอได้เต่าครับข้างหลังก็มีไข่เด็ดรอดครับแต่คือได้น้อยกว่าข้างหลังบ้านเนี่ยครับมันจะมีปัญหาตรงนี้ตัวเอง